แหมรอลุ้นมานะฮะวัน12มิถุนายนนี้จะต้องเจอกันแน่ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับแต่ล่าสุดนะฮะรู้สึกว่าการเจอกันครั้งนี้อาจไม่แน่นอนแล้วนะครับคุณวารินคุณสุทธิดาครับเป็นยังไงครับถ้าย้ายไปเจอกันที่ดาวอังคารอาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะต้องรอลุ้นกันเพราะว่าสหรัฐก็ทำเหรียญ commemorative ทำเหรียญที่ระลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเป็นการตอบโต้กันไปมาเพื่อให้เป็นกระแสข่าวให้เราได้ทำข่าวกันทุกวันอย่างนี้แหละครับทางสหรัฐเองก็อาจจะบอกนะก็ท่าทีของคิมจองอึนเปลี่ยนไปนี่หลังจากที่เข้าไปพบสีจิ้นผิงครั้งที่สองเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับครับท่าทีของสหรัฐก็ไม่เคยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกันได้ไม่จบนะฮะจนถึง12มิถุนายนครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับกับ World Today ข่าวต่างประเทศกับคุณวารินและคุณสุทธิดานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับค่ะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวรอบโลกกันในช่วงนี้ World Today กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลครับเรื่องร้อนวันนี้ Hot Today ก็เป็นเรื่องที่สหรัฐนั้นไปหาเรื่องเข้าไปทั่วนะฮะเกาหลีเหนืออิหร่านล่าสุดกับเวเนซุเอลาครับค่ะที่มองว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาของเวเนซุเอลาไม่โปร่งใสก็เลยคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ทางฝั่งของเวเนซุเอลาก็มีการตอบโต้ด้วยเหมือนกันนะคะครับมีการขับนักการทูตสหรัฐกลับประเทศเหมือนกันครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาตูโรของเวเนซุเอลาได้สั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐออกนอกประเทศภายใน48ชั่วโมงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่กรณีการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาที่ไม่โปร่งใสและถูกประณามอย่างกว้างขวางโดยนายมาตูโรวัย55ปีที่สืบทอดตำแหน่งต่อจากนายฮูโกชาเวสประธานาธิบดีผู้ล่วงลับชนะการเลือกตั้งอีกสมัยนึงอย่างง่ายดายแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวมีการทำผิดกฎหมายอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังห้ามคู่แข่งคนสำคัญจากฝ่ายค้านอีก2คนลงเลือกตั้งด้วยนายมาตูโรกล่าวหานายทอดโรบินสันอุปทูตสหรัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมคบคิดทางทหารและสั่งให้นายโรบินสันรวมไปถึงนายไบรอันนารันโจเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงอีกคนออกเดินทางออกนอกประเทศภายใน48ชั่วโมงแต่นายมาดูโรไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาโดยกล่าวแต่เพียงว่าสถานทูตสหรัฐแทรกแซงกองทัพเศรษฐกิจและการเมืองและให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยหลักฐานต่อประชาชนในชาติเร็วๆนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศตอบโต้ด้วยการออกคำสั่งบริหารควบคุมความสามารถของเวเนซุเอลาในการขายสินทรัพย์ของรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินสดอย่างหนักรวมทั้งดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่อเวเนซุเอลาด้วยด้านรัฐบาลสังคมนิยมของนายมาดูโรระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและที่ผ่านมาก็โทษการทำสงครามเศรษฐกิจที่นำโดยสหรัฐว่าเป็นตัวการที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของเวเนซุเอลายิ่งตกต่ำอย่างหนักทางนี้นายมาดูโรซึ่งวาระการบริหารประเทศสมัยที่2ของเขาจะเริ่มในเดือนมกราคมปีหน้าชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนร้อยละ68ขณะที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ต่ำกว่าร้อยละ50เมื่อเทียบกับร้อยละ80ในปี2556ทรัมป์ Today ครับวันนี้ผู้นำสหรัฐออกมาระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การประชุมสุดยอดระหว่างตัวเขาเองกับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นครับพร้อมกับระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปหลังจากพบกับผู้นำจีนเป็นครั้งที่2แต่อย่างไรก็ตามนะครับสหรัฐก็ได้มีการทำเหรียญที่ระลึกสำหรับการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถ้าเกิดจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนนะครับตอนนี้เหรียญที่ระลึกก็ทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงหลังพบปะหารือกับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ว่ามีโอกาสเป็นจริงได้อย่างมากที่การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะไม่เกิดขึ้นตามแผนที่กำหนดไว้ในวันที่12มิถุนายนนี้ที่สิงคโปร์โดยในทรัมป์บอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหลังและคงต้องรอดูกันต่อไป
ใดโดยขณะนี้ยังคงมีการเจรจากันอยู่นายทรัมป์ยังกล่าวเสริมว่าน้ำเสียงของเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปหลังจากที่นายคิมเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครั้งที่2เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับเรียกนายสีว่าเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ระดับ world class ซึ่งเขาคิดว่านายสีน่าจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าหากนายคิมดำเนินการปลดนิวเคลียร์ทั้งหมดในคราวเดียวเขาก็จะรับประกันความปลอดภัยให้กับนายคิมซึ่งขณะนี้ผู้นำของเกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นต่างบอกกับเขาว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยเหลือเกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือมีโอกาสที่จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้และเกาหลีเหนือก็ควรฉวยโอกาสนี้ไว้ด้านนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงวางแผนสำหรับการประชุมสุดยอดในวันที่12มิถุนายนไว้ตามเดิมแต่ปฏิเสธที่จะคาดการณ์ว่าการประชุมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่โดยสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายร่วมใจร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะมีการหารือและเพื่อให้การเจรจาระหว่างนายทรัมป์และนายคิมประสบความสำเร็จซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นได้ในที่สุดขณะที่นายมูนบอกว่านายทรัมป์สามารถทำให้ความสัมพันธ์ที่มีกับเกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างรวดเร็วและเขาเชื่อมั่นว่านายทรัมป์จะทำให้การประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นประสบความสำเร็จและยุติสงครามเกาหลีได้โดยนายมุนบอกว่าชะตากรรมและอนาคตของคาบสมุทรเกาหลีขึ้นอยู่กับการประชุมและโอกาสของการปลดนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งสำนักงานด้านการสื่อสารของทำเนียบขาวสหรัฐได้จัดทำเหรียญที่ระลึกการประชุมสุดยอดระหว่างนายทรัมป์และนายคิมเอาไว้แล้วโดยด้านหน้าเป็นภาพนายทรัมป์และนายคิมพร้อมธงชาติของประเทศทั้งสองรวมไปถึงคำว่าการเจรจาสันติภาพอยู่ด้านบนและตัวเลข2018อยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังเป็นภาพทำเนียบขาวที่มีเครื่องบิน Air Force 1 บินอยู่ด้านบนพร้อมตราประทับของประธานาธิบดีติดตามเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกนะครับในช่วงนี้ Top 5ของเราอันดับที่5ครับกลุ่มพนักงาน McDonald's ในสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทเนื่องจากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นครับพนักงานหญิง10คนของ McDonald's ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังในสหรัฐได้ยื่นฟ้องบริษัท McDonald's ต่อคณะกรรมการโอกาสการทำงานอย่างเท่าเทียมกันในสหรัฐเนื่องจากพวกเธอถูกลวนลามกระทำอนาจารและการใช้ถ้อยคำหยาบคายทางเพศโดยการฟ้อง McDonald's ครั้งล่าสุดนั้นมีขึ้นในนามของกลุ่มพนักงานที่ใช้ชื่อว่า The Fight for $15เบรลนามอโรพนักงานแคชเชียร์วัย15ปีที่ร้านแมคโดนัลด์สาขาเซนต์ลุยส์บอกว่าเธอถูกเพื่อนร่วมงานคุกคามทางเพศหลายครั้งรวมถึงลวนลามและใช้วาจาที่ส่อไปในทางอนาจารบ่อยครั้งซึ่งเธอได้แจ้งเรื่องนี้ต่อหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวพนักงานหญิงทั้ง10คนที่รวมตัวกันฟ้องร้องครั้งนี้ทำงานอยู่ที่สาขาของแมคโดนัลด์ในเมืองต่างๆเช่นไมอามี่ลอสแองเจลิสและดีทรอยต์ขณะที่บริษัทแมคโดนัลด์กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวถือว่าร้ายแรงมากแต่โฆษกแมคโดนัลด์ระบุว่าไม่มีการคุกคามทางเพศและไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆในบริษัทส่วนอันดับที่4ค่ะนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดของมาเลเซียได้สั่งลดเงินเดือนของตนเองและคณะรัฐมนตรีลงร้อยละ10นะคะพร้อมกับสั่งยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็นจากรัฐบาลชุดที่แล้วเพื่อหวังลดภาระหนี้ของประเทศค่ะChannel News Asia รายงานว่าดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดยระบุว่าที่ประชุมมีมติเห็นพ้องปรับลดเงินเดือนของรัฐมนตรีทุกกระทรวงรวมไปถึงเงินเดือนของตัวเขาเองลงร้อยละ10ดร.มหาธีร์บอกว่าเขาเป็นผู้เสนอแนวคิดดังกล่าวด้วยตนเองซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับในสมัยที่เขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี2524เนื่องจากว่าขณะนี้ยอดหนี้สาธารณะของประเทศสูงถึงหลัก1ล้านล้านริงกิตหรือประมาณ 8.11 ล้านล้านบาทซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากการทุจริตของรัฐบาลชุดเก่าของนายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีขณะที่ตัวเลขหนี้สาธารณะคิดเป็นร้อยละ65ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ทางที่ก่อนหน้านี้นายนาจิบอกว่าหนี้ภาครัฐอยู่ต่ำกว่าระดับเพดานที่กำหนดไว้ร้อยละ55ของ GDP อันดับที่3ครับปาเลสไตน์ร้องต่ออัยการศาลโลกให้สอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
นายริยาดมัลกีรัฐมนตรีต่างประเทศปาเลสไตน์ได้ยื่นรายงานที่ระบุว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อนางสาวฟาตูเบนซูดาหัวหน้าคณะอัยการประจำศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนในดินแดนยึดครองปาเลสไตน์การยื่นฟ้องร้องต่อศาล ICC มีขึ้นหลังชาวปาเลสไตน์ถูกทหารอิสราเอลฆ่าตายกว่า100คนและบาดเจ็บ 10,000 คนในช่วง6สัปดาห์ของการประท้วงตามแนวพรมแดนระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอลก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมะห์มูดอับบาสของปาเลสไตน์กล่าวหาอิสราเอลว่าสังหารหมู่พลเรือนที่ไม่มีอาวุธแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลยืนกรานว่าทหารอิสราเอลกระทำการลงไปเพื่อป้องกันตนเองและกล่าวหากลุ่มติดอาวุธฮามาสอยู่เบื้องหลังการชุมนุมประท้วงของชาวปาเลสไตน์ส่วนอันดับที่2ค่ะกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS ได้ปฏิบัติการโจมตีทหารซีเรียรวมไปถึงกลุ่มกองกำลังติดอาวุธใกล้กับเมืองพอมายรานะคะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30นายกลุ่มสังเกตการสิทธิมนุษยชนซีเรียเปิดเผยว่ากลุ่มนักรบของกองกำลังติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS ได้ใช้มือระเบิดปลิดชีพและรถหุ้มเกราะเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของทหารซีเรียช่วงรุ่งเช้าวันนี้ใกล้กับเมืองพาลเมราทางตะวันออกของประเทศทำให้ทหารซีเรียและกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30นายโดยในจำนวนนี้เป็นนักรบที่ต่อสู้เพื่อรัฐบาลซีเรียถึง26นายแต่เป็นชาวต่างชาติถึง17คนขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ากลุ่มนักรบ IS เหล่านี้มาจากทะเลทรายซึ่งใช้เป็นที่กบดานได้เข้าโจมตีทหารและกองกำลังติดอาวุธที่ฝักใฝ่รัฐบาลซีเรียโดยการโจมตีเมื่อวันอังคารมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังกองทัพซีเรียขับไล่นักรบ IS ออกไปจากพื้นที่ยึดครองแห่งสุดท้ายทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัสภายหลังสู้รบกันอย่างดุเดือดเป็นเวลานานหลายสัปดาห์อันดับที่1ครับจีนยังแสดงความคาดหวังนะครับว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังจากที่เกาหลีเหนือขู่ว่าจะไม่ร่วมประชุมขณะที่ผู้นำสหรัฐออกมาระบุนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่การประชุมจะไม่เกิดขึ้นครับนายหลูกังโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวในวันนี้ว่าจีนอุทิศตนในการมีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและการเจรจาซึ่งเป็นบทบาทในเชิงบวกมาโดยตลอดโดยขณะนี้มีโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่หายากสำหรับการแก้ปัญหาทางการเมืองแล้วซึ่งจีนหวังว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะสหรัฐและเกาหลีเหนือจะฉวยโอกาสในการพบปะกันคนละครึ่งทางเพื่อแก้ปัญหาความวิตกอย่างสมดุลนายหลูกังบอกว่าจีนยังคงรอที่จะได้เห็นการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือดำเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลในเชิงบวกก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือขู่ที่จะถอนตัวจากการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้ขณะที่ทรัมป์ก็ระบุว่ามีโอกาสที่เป็นจริงอย่างมากที่การประชุมสุดยอดระหว่างเขากับนายคิมจะไม่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้